เราไปดูกันที่เหตุความรุนแรงในซีเรียค่ะล่าสุดเลขาธิการ UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติในบันคีมูนได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามซีเรียครั้งนี้รวมไปถึงฝ่ายสนับสนุนนะคะออกมาเลิกใช้ตรรกะผิดๆเรื่องชัยชนะทางทหารได้แล้วและหันมาหาข้อยุติอย่างสันติค่ะโดยนายบันคีมูนได้ทำรายงานถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เมื่อวานนี้ค่ะเตือนนะคะว่าการรุกโจมตีในจังหวัดอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียเสี่ยงที่จะทำให้ความพยายามจัดเจรจาสันติภาพซีเรียรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์ของทูตพิเศษ UN นายสเตฟเฟนเดอมิสตูราได้หยุดชะงักลงไปแต่ว่าชาติมหาอำนาจนะคะก็สามารถที่จะกดดันให้ทำข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงความร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงบานปลายได้และได้มีการรื้อฟื้นการเจรจาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคำเตือนของเลขาธิการ UN ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ตุรกีได้ผลักดันการปฏิบัติการภาคพื้นดินในซีเรียร่วมกับพันธมิตรและก็ซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งมีการออกมายืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะส่งกำลังทหารเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะรายงานจากนายบันคีมูนฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับแรกนับตั้งแต่ UNSC ยอมรับข้อมติในเดือนธันวาคมเรื่องการวางแนวทางยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อมานานเกือบ5ปีค่ะ